ยายอายุ74ปีไม่ได้ขับรถมา20ปีเต็มมาวันนี้ตั้งใจนั่งหลังพวงมาลัยเพื่อที่จะขยับรถออกจากจุดที่จอดเอาไว้เป็นประจำนิดเดียวเท่านั้นสภาพเลยกลายเป็นแบบนี้คุณจอยนี่จะขยับรถเฉยๆขยับเฉยๆแต่เท่ากับว่ารถเนี่ยพุ่งใส่ร้านขายของชำครับแล้วก็ไปชนกำแพงบ้านของชาวบ้านที่ซอยจันทองเอี่ยมอำเภอบางบัวทองนนทบุรีครับคนขับเป็นคุณยายวัย74ปีสภาพตัวรถก็คือเสียหายหนักนะครับไฟหน้าข้างซ้ายแตกละเอียดแบบนี้เลยคนที่เข้าเห็นเหตุการณ์บอกคุณยายเนี่ยขับรถออกมาจากตึกม่วงก็คือบ้านของคุณยายวิ่งมาบนถนนใหญ่แล้วเสียหลักมาเฉียวชนร้านขายของชำห่างจากบ้านประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นครับไปชนกำแพงเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันอีกประมาณ300เมตรโชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บนะครับพอไปสอบถามตัวคุณยายวัย74ปีคุณยายบอกว่าไม่ได้ขับรถมา20ปีแล้วคือตั้งแต่ไม่สบายอ่ะแล้วลูกก็สั่งห้ามมาวันนี้ตัดสินใจจะขยับรถนิดเดียวเพราะว่ารถไปจอดอยู่บ้านข้างๆนี่เขามีการล้างตึกแล้วน้ำมันหยดใส่แค่อยากจะขยับรถนิดเดียวแต่กลายเป็นพุ่งชนเละเทะหมดเลยครับน้ำบ้านนู้นเนี่ยเขาล้างเขาขาให้เขาล้างตึกไงน้ำมันก็ลงมาท้ายรถแล้วรถแล้วป้าขับรถตลอดเลยครับไม่ได้ขับมา20ปีแล้วเอาเราคิดแล้วรถคันนี้รถป้าพอป้าไม่ค่อยสบายลูกป้าก็ไม่ได้ขับลูกเขาไม่ให้ขับบอกแม่ไม่ต้องไม่กินข้าวไม่สบายครั้งแรกผมนึกว่าแล้วคิดแล้วป้าคิดยังไงป้ามาขับมาจะขยื่นนะจะขยับรถมาตรงนี้หน่อยนึงน้ำมันจุดลงท้าย